Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนกุล ไฟสั้นไฟยาวมันมีความต่างไหมแล้วเรามีเกณฑ์ไหมคะว่ากี่ชั่วโมงเราเรียกไฟยาวครับน้อยกว่า3ชั่วโมงเราก็เรียกว่าช็อตไฟมีเรียมไฟกาจะ3าถึงเชั่วโมงค่ะลองไฟก็ก7ชั่วโมงขึ้นไปก่อนจะบินระยะไกลจริงๆแล้วอะ่ะอาจารย์แนะนําว่าคนเราเนี่ยควรจะเตรียมตัวอย่างไรคะคือคนที่สบายดี ก็ไม่ได้แอลว่าไม่มีโรคนะครับอาจจะแค่ไม่มีอาการแค่นั้นสวัสดีก็มีความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คสุขภาพทั่วไปการตรวจประจําปีก็เป็นส่วนสําคัญทําให้เราได้ e a r l y Detection ของโรคนั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตรวจก่อนการบินเหมือนกันด่อยู่เดียว p r e s e n t e d by ให้ประกันชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Single Being กลับมาเจอกับหมออีกครั้งนะคะในพอดแคสต์ของเราค่ะช่วงนี้นะคะหมอเห็นคนไม่ใช่ช่วงนี้หรอกหมอว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยคนน่าจะโหยหาการท่องเที่ยวก็จะเห็นการบินไปบินมาทั้งที่ญี่ปุ่นเอ่ยนะคะซึ่งเราก็ไปกันยกประเทศเลยนะคะยุโรปอเมริกานะคะบินกันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งจริงแล้วการบินเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นความเครียดต,ต่อร่างกายเหมือนกันนะโดยเฉพาะสฟยยาวๆนะคะมันมีความเสี่ยงบางอย่างต่อสุขภาพด้วยซึ่งในวันนี้นะคะหมอก็เลยอยากจะเชิญอาจารย์ที่ เป็นแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์การบินเนี่ยมาคุยกันนะคะว่ามันเสี่ยงอะไรต่อสุขภาพบ้างแล้วก็จริงๆแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงให้บินอย่างสุขภาพดีนะคะไม่ทําให้ร่างกายเราจะต้องมีเจ็บป่วยอะไรนะคะวันนี้ขอเชิญพบกับนายแพทย์สมมาสมศริ Aviation Specialist and r e f e r r a l m a n a g i n g Director โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าสาขาที่อาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังด้านเวชศาสตร์การบินเนี่ยเชื่อว่า หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะไม่ทราบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วแพทย์เวชศ,ศาสตร์การบินเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรคะในส่วนของแพทย์เวชศาสตร์การบินเองเราก็มีการเรียนหัวข้อหลักๆอยู่5ห,หัวข้อนะครับอาจารย์จริงๆแล้วในหลักสูตรของการเทรนนิ่งเองเนี่ยมีทั้งแบบช็อตคอร์สประมาณ3-4เดือน <c oughs> กับฟูลคอร์สแบบ <c oughs> 3ปี <c oughs> หัวข้อแรกก็เป็นเรื่องของ aerodynamics คือเกี่ยวกับว่าวัตถุเนี่ยมันจะขึ้นไปลอยอยู่ในอากาศได้ยังไงนะครับโอ้ oh, ต้องเรียนลึกไปถึงขนาดนั้เลยก็เราเรียนในหลักการนะครับอาจารย์ว่า ก็จะมีนักบินมาสอนว่าทําไม uh huh. เครื่องบินมันถึงบินได้ค <c oughs> เครื่องบินแต่ละแบบหรือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหลักการยังไงในการบิน uh huh. นะครับที่เราเห็นเครื่องยนต์ใบพัดบ้างเครื่องบินเจ็ตบ้างหรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บ้างเนี่ย <c oughs> มันมีความเหมาะสมในแต่ละภารกิจยังไง <c oughs> นะครับอันหัวข้อถัดไปที่เราเรียนก็คือเรื่องของสรีรวิทยาการบิน uh huh. นะครับเราอยู่บนพื้นร่างกายเราก็มีการปรับตัวมีการทํางานของร่างกายแบบหนึง่ง <c oughs> พอเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมขึ้นไปบนที่สูง มีสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปร่างกายเราจะปรับตัวยังไงออกซิเจนมีการใช้อากาศมี<ช>แรงต่างๆมากระทำยังไง<ช>มีการปรับตัวในท่าทางที่เหมาะสมยังไงหรือมีการมองเห็นที่ผิดเพี้ยนไปยังไงบ้างเงี้ยครับอาจารย์ในเวลากลางวัน<ช>หรือกลางคืน<ช>นะครับ<ช> พาทต่อไปที่เราเรียนกันก็คือเรื่องของ selection เวสต์สาการบินเรามีบุคลากรหรือมีสิ่งที่เราเรียกผู้ทําการในอากาศในหลายรูปแบบเมื่อจะเป็นนักบินเป็นแอร์เป็นสซจวตที่เราเจอกันบ่อยๆเป็นนักบินทหารนักบินพลเรือนนักบินเครื่องบินส่วนตัวหรือแม้กระทั่งช่างที่ไปกับอากาศยานต่างๆนะครับรวมถึงนักบินที่เราเรียกว่านักบินส่วนตัวคือ private pilot อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการคัดเลือก ว่าคนไหนสามารถเป็นนักบินทหารได้มีกฎเกณฑ์กติกายังไงบ้างทําไมโรคนี้เป็นนักบินทหารได้เป็นนักบินเรือนได้หรือว่าบินได้เฉพาะ private pilot นะไปเป็น commercial flight เนี่ย จะต้องมีกฎกติกากันอย่างไรบ้างหมายความว่าอาจารย์จะต้องเข้าใจคุณสมบัติว่าในแต่ละหน้าที่สุขภาพต้องเป็นอย่างไรใช่ไหมคะอทหารควรจะมีร่างกายยังไงพลเรือนควรจะมีร่างกายยังไงนะครับมันมีความต่างกันด้วยต่างกันอยู่บางส่วนครับแล้วถ้าต่อไปเป็นเรื่องของ clinical aviation medicine ก็คือพูดกันง่ายว่าโรคต่างๆเวลาขึ้นไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปขึ้นไปอยู่บนอากาศจะมีการปรับตัวยังไงหรือมีข้อพึงระวังอะไรบ้างนะครับ แล้วก็พาสุดท้ายที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือพาของการลําเลียงการพาผู้ป่วยกลับบ้านการพาผู้ป่วยมารักษาการลําเลียงผู้ป่วยมีเครื่องมือหรือมีอุปรกรณ์อะไรที่เราจะใช้ได้บ้างบนเครื่องเนี่ยครับอ,อาจารย์ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราคงโฟกัสกันที่พาที่4แน่ๆเลยเนื่องจากอาจารย์ก็บินไปส่งคนไข้นู่นนี่นัน่นบ่อยพิงอาจจะอยากถามอาจารย์อันนี้อยากรู้มานานแล้วว่าเวลาอยู่บนเครื่องพวกเครื่องคอมเมอร์เชียลไฟท์ทั่วไปเนี่ยเขามีย,ยามีอะไรอยู่บนเครื่องมากน้อยแค่ไหนอาจารย์มีครับอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือเขาจะจัดไว้2ชุดนะครับ ชุดแรกเป็นชุดยาสามัญแล้วกันค่ะที่หยิบใช้ง่ายๆเช่นปวดหัวปวดท้องท้องอืดอ,อะไรเงี้ยก็จะมีเซตยาหนึ่งกล่องอันนี้ะนะครับเซตที่สองจะเป็น ชุดยาสาหรับช่วยชีวิตครับก็จะมียากระตุ้นหัวใจยาขยายหลอดลมมีเครื่องมือใส่ท่อท่อแ่ร่ใจด้วยครับอาจารย์มีเครื่องมือด้วยมีเครื่องมือด้วยครับเขาก็จะมีเตรียมไว้2เซตอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกเรือเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะมีลูกเรือคงไม่สามารถจะไม่สามารถที่จะใช้2เซตนี้ได้อย่างคล่องนะครับก็มักจะประกาศหาประกาาศหแพทย์หรือพยาบาลที่อยู่บนเครื่องนั้นๆด้วยครับอาจารย์ให้มาช่วยหน่อยมี AED ไหมคะอาจารย์นียาดู AED เนี่ยบางสายการบินมีให้นะครับเป็นประจําเครื่องบินลํานั้นเลยครับส่วน ก็บางสายการบินก็ไม่มีเช่นกันครับอาจารย์พิงถามเลยดีกว่าบินการบินไทยบ่อยมีไหมคะผมเรียนว่าผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นการใช้ A e d บนเครื่องการบินไทยนะครับนเครื่องกินไทเขาอาจจะมีแต่โดไม่มีเหตุการณ์นั้นๆครับอาจารย์แล้วอาจารย์เคยแบบบังเอิญนั่งแล้วก็ถูกประกาศเรียกเ้างมไหมคะต้องไปช่วยเคยครับอาจารย์บางทีเราพาคนไข้กลับบ้านหรือพามา รักษาต่อที่เมืองไทยเนี่ยคนไข้ของเราเนี่ยแล้วก็มีการเตรียมคนไข้มาอย่างดีสําหรับการบินก็ส่วนใหญ่ผู้ป่วยของเราเนี่ยก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับไม่มีค่อยมีปัญหาอะไรบนเครื่องแต่ว่าลูกเรือเนี่ยก็มักจะมาขอความช่วยเหลือพอทราบว่าอาจารย์นะครับก็เราก็เข้าใจเขาครับเพราะว่ามีผู้โดยสารประมาณ300คนบินระยะทางไกลๆเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะมีเหตุการณ์ ต่างๆได้เราทึกขวัญเกิดขึ้นอย่างไฟสั้นไฟยาวมันมีความต่างไหมแล้วเรามีเกณฑ์ไหมครับว่ากี่ชั่วโมงเราเรียกไฟยาวครับจริงๆก็ไม่ได้มีเกณฑ์ที่ตายตัวนะครับบางคนก็จะแบ่งเป็นชอตไฟมีเดียมไฟรองไฟนะครับน้อยกว่า3ชั่วโมงเราก็เรียกว่าชอตไฟมีเดียมไฟล์ก็จะ3าถึงเชั่วโมงลองไฟก็7ชั่วโมงขึ้นไปบางคนมีการแบ่งมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นเครื่องบินในสมัยนี้มันบินกันได้ยาวๆบินจาก สิงคโปร์ไปนิวยอร์กได้ในเวลาสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงอะไรเงี้ยอ่าเอาแบ่งเป็นอีกประเภทหนึ่งเลยเขาก็เรียกว่าอันตราลองฟก็คือยิ่งยาวนะครับยาวหนักยาวมากนะครับก็มีการแบ่งกันไปซึ่ง ก็แล้วแต่ r e ฟ e r อรเรนซ์หรือว่าเราจะไปอ้างอิงกับอะไรหรือจะไปใช้ในการศึกษาอะไรแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยอากาศจะแบ่งกันง่ายๆอย่างของ i อเคโอแล้วก็แบ่งแค่ที่8ชั่วโมงน้อยกว่า 8, แล้เราก็เรียกช็อตมากกว่า 8, แปดเราก็เรียกลองแค่นั้นเองครับอา,อาจารย์ลองไฟเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรมากกว่าช็อตไฟไหมคะ<ก>อาจารย์ก็หลายๆอย่างครับอาจารย์ใ่ายๆกันบินเองความเครียดเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจากที่เราคุ้นเคยบนพื้นขึ้นไปอยู่บรรยากาศนานๆนะครับ ตัวนักบินเองหรือผู้ทํางานในอากาศคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแอร์จูดหรือถ้าเป็นฝ่ายทหารก็เป็นพวกช่างหรือฝ่ายสื่อสารต่างๆที่ก็ต้องทํางานนานๆ<อ>ก็ต้องมีการโรเตชหน้าที่<อ>ในเครื่องบินนั้นๆแล้วแต่ภารกิจ<อ>นะครับอ,อ,อ,อาจารย์พูดถึงสิ่งแวดล้อมนะคะตัวสภาพแวดล้อมบนเครื่องบินในเครื่องบินเนี่ยมันต่างกับเวลาเราอยู่ที่ผืนดินยังไงบ้างคะครับตัวสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับ เวลาขึ้นไปอยู่บนที่สูงอุณหภูมิมันก็เปลี่ยนว่ากันตามตำราคือขึ้นไป1,000ฟุตอุณหภูมิลดลงไป2ององศาจากพื้นเช่นเราขึ้นไปที่สูง1,000งฟุตก็หายไป20อะไรเงี้ยบนพื้นอาจจะ40แต่ข้างบนอาจจะเป็น20่องศาอะไรเงี้ยครับตัวสิ่งแวดล้อมเองในอากาศยานเองก็จะมีเรื่องของเสียง เสียงเครื่องยนต์ยังไงก็ต้องมีเล็ดลอดเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่รุ่นเก่ายังไงมีเข้ามามากมาน้อยผู้โดยสารหรือว่าผู้ที่ทํางานอยู่ในเครื่องบินก็จะมีความต้องทนต่อเสียงแล้วก็มีการสั่นเครื่องบินรุ่นใหม่ๆอาจจะมีความรู้สึกน้อยครับเวลาเครื่องยนต์มันสั่น แต่ในเครื่องบินรุ่นเก่าๆหรือเฮลิคอปเตอร์เองเนี่ยจะรับรู้ถึงแรงสั่นได้เยอะนะครับและอีกอย่างหนึ่งท uh ี่ได้ไปแล้วคือเรื่องของอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับความหนาวความเย็นความแห้งอะไรเงี้ยครับก็จะมีผลกับตัวผู้โดยสารหรือคนคนนั้นเหมือนกันแต่เครื่องรุ่นใหม่มันก็จะมีการปรับเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของความชื้นอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ เครื่องรุ่นใหม่ๆจะมีการแอดความชื้นเข้าไปในห้องโดยสารทําทให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตัวสบายขึ้นครับไม่แห้งจมูกไม่รู้สึกปากแห้งคอแห้งอะไรอย่างนี้ครับค่ะ ก็คือหลักๆก็มีอุณหภูมิมีความชื้นนะคะมีเสียงนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเครื่องรุ่นใหม่หน่อยก็จะมีพวกนี้น้อยหน่อยก็จะสบายขึ้นนะคะนึกออกเลยถ้าเครื่องรุ่นเก่าๆสมัยก่อนเนี่ยบางทีแบบมันแห้งมากเลยอาจารย์แบบผิวแห้งตาแห้งต้องใช้โลชั่นช่วยต้องหยดตาช่วยแต่สมัยนี้ก็จะโอเคขึ้นทีนี้เนี่ยอย่างพิงก็พิงว่าสุขภาพร่างกายปกติดีก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องระวังแม้แต่ถ้าเกิดคนที่มีโรคประจําตัวค่ะอาจารย์มีอะไรที่ต้องระวังเป็น เศษไหมคะโรคอะไรที่ต้องระวังเวลาขึ้นเครื่องบ้างคืออย่างที่เดนไปแล้วคือว่าซีดานเราเปลี่ยนไปโรคต่างๆเองเนื่องจากสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปก็อาจจะมีการไปกระตุ้นในตัวโรคนั้นมากขึ้นนะครับคนที่สบายดีก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคนะครับอา,อาจจะแค่ไม่มีอาการสบายดีก็มีความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทํายังไงดีถ้าเราจะต้องบิน จริงๆแล้วการตรวจเช็คสุขภาพทั่วไปการตรวจประจําปีหรือการตรวจตามระยะเวลาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนสําคัญทําให้เราได้ Early Detection ของโรคนั้นๆน,น,นะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตรวจก่อนการบินเหมือนกันส่วนคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคปอดโรค เกี่ยวกับช่องท้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในผู้สูงอายุเราแนะนําให้ตรวจกับแพทย์ก่อนพบแพทย์ก่อนว่ามีความเสียเย่ยงหรือมีโรคที่เป็นอยู่ขนาดน,นั้นมันมีอะไรที่น่ากังวลไหมนะครับรวมทั้งอย่างผู้ป่วยบางรายที่มีการใช้อุปรกรณ์พิเศษเช่นอาจจะเป็นเพสเมเกอร์ที่กระตุ้นหัวใจจริงๆแล้วเราต้องขอครับใบรฟิเคตจากแพทย์ว่าเรามีอุปรกรณ์ชิ้นนี้เ<อ>พราะบางทีเราผ่านสนามบินเนี่ยคเครื่องตรวจต่างๆมันเป็นแม่เหล็ก นะครับซึ่งอาจจะไปรบกวนการทำงานของไจทย์ตัวเพสเมเกอร์นี้ได้แล้วมันก็จะต้องไปผ่านตัว Security นะครับอาจจะร้องหรือมีการเตือนอะไรเงี้ยหรือห้ามผ่านก็ต้องแจ้งกับ Security ณสนามบินนั้นๆเหมือนกันนะครับส่วนอันที่เรากังวลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของโรคปอดจะเห็นได้ว่าคนทั่วโลกยังมีการสูบบุหรี่อยู่เยอะคนไทยก็ยังมีการสูบบุหรี่อยู่เยอะเป็นอะไรที่เราก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันโดยเฉพาะพอมันมีอาการขึ้นมาหรือไปเจอความเย็น บนเครื่องบินหรือไปเจออากาศที่เปลี่ยนมันจะเป็นตัวกระตุ้น,นครับก็ต้องคอยระวังการพกยาไปด้วยผมแนะนําว่าน่าจะจัดเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กครับ<อ>ชุดเล็กก็คือติดตัวไปบนเครื่องะนะครับสำหรับ3มมือหมืออะไรก็แล้วแต่ส่วนชุดใหญ่ก็อาจจะโหลดใส่ก,กระเป๋าไปเตรียมใช้ที่นูน่นอะไรเงี้ยนะครับ<อ>ก็เป็นการเตรียมตัวอย่างง่ายๆครับอาจารย์ค่ะ โอเคขอถามเพิ่มเติมนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีโรคประจตัวเนี่ยควรจะพบแพทย์ก่อนใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทย์ประจําตัวได้เลยหรือว่าแนะนําต้องเป็นแพทย์เภสัชรรการบินเราแนะนําให้พบแพทย์ประจําตัวแพทย์เฉพาะโรคก่อนนะครับถ้ามีประเด็นไหนหรือมีจุดไหนที่รู้สึกกังวลเราสามารถพบแพทย์เภสั์การบินต่อได้ครับว่ามีคาแนะนําเพิ่มเติมอรือไมอ่าโอเคได้เลยค่ะ แล้วก็ส่วนสาหรับคนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจตัวก็จริงๆการตรวจสุขภาพประจําปีก่อนก็ดีเพราะจริงจริงไม่มีโรคแต่ก็อาจจะไปมีโรคขึ้นมาบมนเครื่องได้ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์จากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยก่อนจะบินระยะไกลจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์แนะนําว่าคนเราเนี่ยควรจะเตรียมตัวอย่างไรคะครับก็อย่างที่เลยนแล้วก็คือถ้ามีโรคประจาตัวก็พบแพทย์ก่อนหรือหาแพทย์เช็คอัพหรือมีอะไรที่ต้องแก้ไขแล้วก็ว่ากันไปครับ,ค,รบคนที่สบายดีก็อย่างที่เรียนก็คือเช็คอัพกัน พอถึงเวลาจะบินจริงๆสักสองสามวันก่อนการเดินทางก็มาปรับตัวกันอีกสักทีหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถ้าหากว่าบางคนอาจจะเดินทางไปทางยุโรปพอเราไปถึงเนี่ยเวลาอาจจะยังยาวอยู่แต่ว่าเมืองไทยมัจจะค่ําแล้วอะไรเงี้ยเทคนิคการปรับตัวแต่ละคนที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปอาจารย์ต้องเทคนิคดีแน่เลยเพราะอาจารย์บินบ่อยมากข้ามท่ามโนไปมาเทคนิคก็แล้วแต่คนจริงๆครับอาจารย์บินไปบินมาก็มีเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าถ้าจะไปทางยุโรปก็ ให้ผู้ป่วยผู้โดยสารคนนั้นเนี่ยตอนเช้าออกไปสักนิดนึงในแต่ละวันสักสามวันก่อนการเดินทางเช่นเคยนอนสี่ทุ่มกาจะเลทไปนิดนึงเป็นเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าต้องนอนให้เพียงพอนะครับพอไปถึงโซนทางด้านยุโรปแล้วเนี่ยจะได้มีการปรับตัวที่ง่ายขึ้นไม่รู้สึกทรมานง่วงอารมณ์ไม่ดีหรืองัวเงียอะไรเงี้ยครับอาจารย์ โซนอเมริกาแหละคะอาจารย์จิ่งนี้มีปัญหามากแ <laughs> ต่พอยิ่งข้ามหลายหลายไทม์โซน,นนะครับก็ใช้เวลาหน่อยเพราะมาไทม์โซนหมายถึงว่าเราจะมีเวลาที่ต่างกันถูกไหมครับ <c oughs> อาจารย์สามชั่วโมงที่ต่างกันเนี่ยเราเรียกหน<า>ึ่งไทม์โซนนะครับอย่างสมมติยุโรปเนี่ยหกชั่วโมงที่ต่างกัน เราก็จะเรียก2องไทม์โซนโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาปรับตัวมาสัก2วัน1วันต่อหนึ่งไทม์โซนนะครับหนึ่งวันต่อไทม์โซนก็สองวันถ้าไปอเมริกามันจะ4ี่ไทม์โซนมันก็จะหลายวันหน่อยครับอาจารย์อ๋อแต่ว่าอย่างยุโรปเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้นอนช้าไปประมาณ3มวันแล้วอย่างอเมริกาอาจารย์แนะนําให้นอนยางไงอเมริกา่ยเป็นอะไรที่ปรับตัวกันยากหน่อยนะครับโอเคคนที่อายุน้อยอาจจะปรับตัวง่ายหน่อยเพราะมีการมีทุลเร์ง่ายอดนอนง่าย แต่พอคนสูงอายุก็จะเริ่มเซอร์เคเดียนริทึมเดไนท์ <S <S ริทึมมนเริ่มปรับยากแล้วครับทีนี้ถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับเราแนะนำให้พบแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์ก็อาจจะให้ยาซิเดตเล็กๆ ที่แอคชั่นไม่รุนแรงนักกับผู้เดินทางได้ะนะครับอ่าฮะโอเคนั่นก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่สามารถทําได้นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็อาจจะขอถามอาจารย์ครับนิดนึงสุดท้ายว่าในสิ่งที่นําติดตัวขึ้นเครื่องเนี่ยะนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าพวกยาประจําตัวอะไรต่างๆอาจารย์มีแนะนําอะไรไหมคะว่าโอเคสิ่งที่ควรจะเตรียมในการขึ้นเครื่องเวลาบินระยะไกลเนี่ยมีอะไรบ้างเช<อ>่นสุขภาพอาจยาเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับบางคนมีปัญหาเรื่อง ที่เราเรียกว่าเออริเ l e เปิ<ม>ลบาลลำไส้ปั่นป่วนแปรปรัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนำนะครับว่าทานอาหารน้อยหน่อยแต่บ่อยหน่อยอนะครับน้อยหน่อยแต่บ่อยหน่อยส่วนกลุ่มคนไข้จาพวกหนึ่งที่เรากังวลคือกลุ่มคนไข้เบาหวานที่ต้องฉีดยาค่ะค่ะ,คะนะครับเช่นกันครับเราก็พยายามที่จะให้เขาปรับ Uh huh. ก่อนบินเหมือนกันรวมทั้งปรับโดสของอินซูลินที่ต้องฉีดด้วย uh huh. นะครับทีนี้คือเน,นื่องจากคนไข้แต่ละคนมีความต้องการอินซูลินไม่เท่ากันมีช่วงเวลาที่ต้องการอินซูลินที่ไม่เท่ากันอาจจะต้องพบแพทย์เฉพาะทางว่าเราควรจะปรับหรือแอดยาตัวไหนก่อนการเดินทางพอไปถึงภากต่างประเทศแล้ว uh huh. ก็แนะนําให้ปรับตัวตามเวลาในาประเทศนั้น uh huh. นะครับค่ะโอเคคนที่มีโรคประจําตัวนะคะก็ลองใช้เทคนิคที่อาจารย์แนะนําในวันนี้ดูนะคะวันนี้นะคะเราได้รับความรู้ใหม่ๆ โะะดยเฉพาะคนที่มีโรคจำตัวแต่ว่าต้องเดินทางไกลๆเนี่ยน่าจะถูกใจ EP นี้อย่างแน่นอนเลยค่ะขอขอบคุณนายแพทย์สมมาสมสิริที่สละเวลามาคุยกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคจย์สวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้านะคะวันศุกร์ช่วงเย็นๆนะคะกลับมาพบกับ Single Being กันได้ใหม่มาติดตามกันนะคะว่าหมอจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกดไลค์กด Subscribe กด Follow ในช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์รอไว้ได้เลยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณไทยประกันชีวิตที่ให้การสนับสนุนพอดแคสต์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุล ดีที่ยูเดียว Presented by ไทยประกันชีวิต